ัสดีค่ะพี่สายคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยแล้วก็สวัสดีค่ะน้องๆด้วยนะคะค่ะพี่สายคะวันนี้มาอธิบายเรื่องของการเล่น Twitter บนมือถือเลยเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะตามคำเรียกร้องของน้องๆเลยนะคะวันนี้พี่สายก็หาข้อมูลมาเต็มที่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Twitter บนมือถือนะคะพี่หน่อยได้เลยพี่หน่อยจะตั้งใจฟังด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทราบถึง Twitter กันก่อนนะคะ Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนึงค่ะที่ให้การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวไปให้เพื่อนๆทั่วโลกนะคะได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วนะคะเขาก็มีคอนเซปต์ด้วยนะคะคอนเซปต์เขามีว่าเราสามารถแชร์อะไรเกี่ยวกับตัวเราที่พบเจอให้คนอื่นๆได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เราอยากจะบอกค่ะสำหรับการเริ่มใช้งาน Twitter นะคะเราก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะพี่หน่อยคะยังไงคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องสมัครใช้งานนะคะที่เว็บไซต์ของ twitter.com ซะก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้หน้าเว็บที่เป็นตัวของเราเองนะคะที่เราสามารถใส่รูปภาพตัวเองเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้แล้วก็เริ่มใช้งานได้ทันทีเลยนะคะพี่หน่อยคะแต่สำหรับในส่วนของชื่อผู้ใช้ของ Twitter นั้นเนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของ Twitter เนี่ยก็มีคำที่แบบเขาใช้เฉพาะกันใน Twitter ที่ควรรู้มาฝากพี่หน่อยแล้วก็ฝากน้องๆด้วยค่ะอย่างเช่นคำว่า following นะคะก็คือคนที่เราเลือกที่จะไปติดตามอัปเดตข่าวสารจากเขาหรือว่าจากหลายๆคนซึ่งอาจจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะในการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าอาจจะเรียกง่ายๆเหมือนอย่างใน Facebook ที่เราแบบว่าแอดเพื่อนเข้าไปเหมือนประมาณว่าเรายอมรับว่าสมมติเราอยากจะติดตามเรื่องของเพื่อนอีกคนนึงเราก็แอดไปขอเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าใน Twitter เนี่ยเขาเรียกว่า following แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะขอเป็นเพื่อนจากเราหรือว่าอยากจะติดต่อเพื่ออยากจะขอข้อมูลอะไรจากเราเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า follower ค่ะซึ่งเพื่อนๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เรา Twitter เข้าไปผ่าน Twitter จากโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสามารถให้เขามองเห็นข้อความที่เราทวิตขึ้นไปหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยบางคนเราก็ล็อกไว้ว่าเฉพาะเพื่อนของเรานะเฉพาะกลุ่มของเรานะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ล็อกไว้อ่ะนะคะซึ่งสำหรับการส่งข้อความในแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถส่งได้ครั้งละ140ตัวอักษรค่ะหรือว่าประมาณ2 SMS เท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นแค่วลีหรือว่าประโยคสั้นๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปแบบคุยกับเพื่อนในทวิตเนี่ยเราก็สามารถแบบเขาเรียกว่ารีทวิตก็หมายความว่าเอ๊ะเราถูกใจข้อความนี้จังเลยเราก็รีทวิตไปรีทวิตก็คือแบบเหมือนกับว่าฉันถูกใจนะแล้วมันก็จะขึ้นว่าข้อความนี้ถูกใจมีใครถูกใจบ้างถูกใจกี่คนแล้วเหมือนเป็นการเช็คเรตติ้งเล็กๆอ่ะนะคะว่าเอ๊ะเราพูดแบบนี้ข้อความแบบนี้ถ้าเทียบกับใน Facebook ก็อาจจะเป็นคำว่าไลค์อะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะก็พี่หน่อยงงอยู่ตั้งนานนะคำว่ารีทวิตนี่มันคืออะไรใช่ค่ะรีทวิตแบบถูกใจมากเลยแล้วเหมือนประมาณว่าเราก็เช็คเรตติ้งได้ด้วยว่าเอ๊ะข้อความที่เราโพสเข้าไปเนี่ยมีคนถูกใจมากๆหรือว่าบางคนเนี่ยทวิตภาพหรือว่าข้อมูลที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเข้าไปมีคนเข้าไปชมมากแล้วก็ถูกใจมากก็ได้รับการรีทวิตมากนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการใช้งาน Twitter บนมือถือนะคะหัวใจของการใช้งาน Twitter เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่การใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยสะดวกนะคะที่เราจะต้องมานั่งหาคอมพิวเตอร์กันตลอดเวลาวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดก็คือการใช้งานบนมือถือนั่นเองค่ะด้วยการส่งข้อความขนาด140ตัวอักษรหรือว่าประมาณ2 SMS นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะเราสามารถส่งข้อความได้เกิน140ตัวอักษรหรือเปล่าเราสามารถส่งได้นะคะแต่ว่า เวลาส่งข้อความไปแล้วเนี่ยข้อความเนี่ยมันจะไปขึ้นที่หน้าของเพื่อนๆ เนี่ยเยอะมากจนเกินไปจนเพื่อนๆอาจจะไม่รีทวีตเราก็ได้ว่าเอ๊ะข้อความเรามากจนเกินไปเราก็ไม่อยากจะอ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นิยมที่จะส่งแค่140ตัวอักษรหรือว่าประมาณ2 SMS เท่านั้นค่ะสำหรับสิ่งที่เราได้เพิ่มมาจากการใช้งานบนมือถือนะคะก็คือเราสามารถอัพโหลดรูปภาพที่เราถ่ายสดๆในตอนนั้นขึ้นไปยัง Twitter ของเราได้ทันทีนอกจากนี้เนี่ยมือถือบางรุ่นก็ยังสามารถทวีตไปพร้อมๆกับการส่งพิกัดที่อยู่ของเราแนบไปด้วยทำให้คนที่อ่านเนี่ยสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าตอนนี้เราทวีตอยู่ที่ไหนแล้วก็ทวีตเรื่องอะไรที่จะบอกให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าเราตั้งใจจะให้เขารู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นเฉพาะบางมือถือบางรุ่นนะคะที่สามารถจะสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วมือถือก็จะ
ทวิตเข้าไปบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นค่ะไม่เฉพาะทุกรุ่นนะคะสำหรับการใช้งาน Twitter บนมือถือเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีโปรแกรมสำหรับการใช้งานบนมือถือนะคะแต่ว่าที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมกันขึ้นมาเองค่ะเพื่อใช้กับมือถือหรือที่เรียกว่าTwitter Client นะคะซึ่งมาจากนักพัฒนาค่ายอิสระแล้วก็ค่ายมือถือเองค่ะที่ทำออกมาเพื่อลูกค้าของตนเองนะคะโดยแบ่งออกเป็นโปรแกรมที่รองรับกับมือถือรุ่นต่างๆที่แตกต่างออกไปแต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่สายมีนำมาบอกแน่นอนค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเล่น Twitter บน BlackBerry หรือว่าจะเล่นบน iPhone เราจะมีวิธีการยังไงมาฝากนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตัวโปรแกรมเนี่ยพี่สายอยากจะแนะนำนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่น Twitter บนมือถือได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆอยากจะได้แบบโปรแกรมที่สามารถมาจัดไฟล์ข้อมูลใน Twitter ของน้องๆหรือว่าสามารถใช้ลูกเล่นต่างๆได้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมโปรแกรมเหล่านี้เข้าไปได้ค่ะค่ะแม่ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วยังไม่หมดด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันพฤหัสหน้านะคะส่วนตอนนี้มีคำถามใช่ไหมคำถามนะคะการส่งข้อความผ่าน Twitter สามารถเขียนตัวอักษรได้ครั้งละเท่าใดนะคะ1 นะคะ140ตัวอักษร2 150ตัวอักษรค่ะค่ะคุณผู้ฟังส่ง SMS มาตอบกันนะคะไม่ยากเลยนะคะเริ่มต้นพิมพ์เลข93ค่ะพิมพ์คำตอบ1หรือ2ถ้า1คือ140ตัวอักษรใช่ไหมคะถ้า2นี่คือ150ตัวอักษรจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะคะแล้วกดส่งมาที่455-4500ค่ะพี่สายเตรียมอะไรเป็นของรางวัลคะวันนี้เตรียมเป็นนาฬิกาดิจิตอลจับเวลามาให้2รางวัลด้วยกันค่ะน้องๆชอบเลยนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาตอบกันค่ะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมาเฉลยคำตอบแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะพี่สายคะวันนี้พี่สายมีข่าวเรื่องของการรับนักจัดรายการวิทยุของสสวทพี่หน่อยประกาศให้ตอนต้นรายการแล้วนะคะค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะก็ถ้าสมมติว่าสนใจก็สามารถสมัครได้ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะภายในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะค่ะได้ค่ะ